ไปนี่นะครับก็จะเห็นว่าคนไข้เคสนี้นะครับมีปัญหาในเรื่องของสีฟันนะครับสีฟันแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสีฟันเตต้าไซคลินนะครับหรือว่าเป็นสีฟันที่คล้ำจากตัวยาแก้อักเสบนะครับที่อาจจะทานตอนเด็กๆหรือว่าตอนที่คุณแม่ยังท้องอยู่นะครับก็จะทำให้มีความผิดปกติที่สีฟันเนี่ยที่เนื้อฟันข้างในนะครับไม่ใช่เป็นแค่ข้างนอกอย่างเดียวนะเป็นทั้งชั้นในฟันทั้งหมดเลยนะครับก็วันนี้คนไข้เนี่ยมาแก้ไขปัญหานี้เนี่ยด้วยการที่เราจะทำวีเนียกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะทำวีเนียที่ฟันบนทั้งหมดนะครับโอเคเอาละนะครับก็จะเป็นช่วงวินาทีแรกนะครับที่จะได้เห็นฟันชุดใหม่นะครับเป็นการใส่วีเนียวันนี้จะเป็นแค่วีเนียชั่วคราวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนให้คนไข้ตอนนี้คนไข้ยังไม่เห็นนะครับว่าฟันเรียงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะให้คนไข้ดูเนี่ยถามคนไข้นิดนึงนะครับว่าวันนี้เป็นไงบ้างครับแล้วเจ็บไหมครับไม่เจ็บอะค่ะไม่เจ็บก็เก่งๆแล้วก็ระหว่างทำนี้คิดอะไรไว้บ้างไหมครับตอนทำมันจะออกมายังไงนะอะไรเดิมเรามีปัญหาเรื่องอะไรนะครับฟันเหมือนจะฟันดำค่ะฟันเต้าครับเหลืองๆเทาก่อนหน้านี้นี่เคยหาวิธีที่จะแก้ไขตรงนี้มาบ้างไหมครับฟอกสีฟันแต่ทีนี้คือไม่สำเร็จอะค่ะฟอกแล้วไม่ขาวไม่ขาวครับแล้วก็เป็นไงมาไงถึงมาเจอที่นี่ได้ดูใน Facebook มั่งหรือเว็บคือเลือกไว้หลายที่แต่มาโดนตรงนี้ค่ะโดนที่นี่เลยครับแล้วก็อยากเห็นยังครับว่าฟันเดิมเป็นยังไงโอเคงั้นผู้ช่วยส่งกระจกนิดนึงครับสวยอันนี้แค่ชั่วคราวนะครับชอบชอบไหมเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยไม่เคยมีสีแบบนี้มาก่อนนะมีอย่างนี้ด้วยเนาะแต่ของจริงนะครับก็เดี๋ยวเราจะเลือกสีกันนะครับแล้วก็อาจเอาขาวดีกว่านี้ดีแล้วแต่คนไข้เลยนะครับแล้วก็ที่จะได้คือรูปร่างของฟันที่จะดีขึ้นเปลี่ยนไปด้วยจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับอันนี้คือยังไม่เปลี่ยนรูปร่างใช่ไหมยังเลยแต่จะเห็นไหมว่าขนาดไม่เปลี่ยนรูปร่างแต่แค่สีเปลี่ยนเนี่ยมันดูอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับส่วนซี่นี้นะนะคนละทิศคนละทางกันเลยนะครับทีนี้ซี่นี้กับซี่นี้มันจะต้องคู่กันครับปรากฏว่าซี่นี้กับซี่นี้คนละเรื่องเลยเหมือนกับเป็นฟันคนละซี่กันเลยนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวหลังจากทำวีเนียมาเนี่ยแหละเขาก็จะเฉลี่ยทำให้มันบาลานซ์กันได้นะครับโอเคแต่แค่นี้ก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะชอบอะค่ะโอเคเป็นไงครับพอใจไหมพอใจค่ะ4-5 วันนะครับก็จะได้ใส่ของจริงนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับ